รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบผักสวยจังเลยแม่จ๋าเนี่ยผักมันยังไม่โตนะแต่ว่าหนูอยากได้อ่ะงั้นหนูขอจองไว้ก่อนได้มั้ยซื้อหมดนี่เลยบ่ได้ขายค่ะไม่ขายเหรอคะค่ะนี่หนูมาซื้อถึงที่เลยนะคะแม่เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าแม่ขายราคาเท่าไหร่หนูให้2เท่าเลยค่ะ2เท่ากับบ่ทันได้ขายอยู่ค่ะ2เท่าก็ไม่ขายงั้น3เท่าโอ้ยฝุ่นไปถ่ายอยู่เมืองร้อยเอ็ดก่อนด้วยค่ะแสดงว่ามีคนจองคิวเนี่ยเป็นร้อยเลยใช่ไหมหนูนี่เป็นคิวที่ร้อยเอ็ดโอ้โหคุณผู้ชมคะเอกคิดอยู่แล้วล่ะค่ะว่าแม่นะคะไม่ขายผักที่นี่อย่างแน่นอนค่ะก็เพราะว่าผักที่นี่นะคะเป็นผักที่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์มีคุณภาพดีปลอดภัยไร้สารพิษอย่างแน่นอนมีคนมาจองคิวรอซื้อเนี่ยเพียบเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งความพิเศษของชาววิชิตชาวบ้านในวันนี้นะคะเราจะพาไปชมวิธีการทำเกษตรอินทรีย์ของคนในหมู่บ้านวิทยาศาสตร์วิถีแห่งเกษตรอินทรีย์ค่ะไปชมกันเลยค่ะปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบจะหนักจะหนาแค่ไหนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองวันนี้ค่ะอยากจะมาเป็นผู้เรียนวิชาเกษตรอินทรีย์นั่นเองค่ะว่าแต่กำลังประชุมเรื่องอะไรกันอยู่คะอ๋อประชุมกันกับเรื่องว่าสิเฮ็ดงากับเฮ็ดแตงโมอินทรีย์ครับอ๋อจะปลูกงาแล้วก็ปลูกแตงโมไอ้อยากให้แตงโมเป็นยังไงอะคะคืออยากให้แตงโมนี่มันมีคุณภาพเฮาเฮ็ดเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วบัดนี้คันทุกคนหาสายพันธุ์บ่ดีมันก็คุณภาพบ่ดีนําเพราะนั้นก็เลยมาคุยตกลงกันว่าเฮาสิเฮ็ดให้มันได้มาตรฐานเดียวกันก็ต้องมาประชุมกันก่อนค่ะเพียงนั้นก็ต้องปรึกษากันก่อนครับแล้วหมู่บ้านเนี้ยเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์วิถีแห่งเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะโอ้โหอาจารย์คะมาถึงเรื่องของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์วิถีแห่งเกษตรอินทรีย์เนี่ยค่ะตัวนี้มีที่มาที่ไปยังไงคะในส่วนของหมู่บ้านนี้เนี่ยเป็นโครงการหนึ่งของสวทช.สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมันเป็นโครงการชุมชนวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เริ่มนะคะชุมชนวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นโครงการที่ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกลุ่มเกษตรกรโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาแล้วก็บวกกับในการดำเนินงานเนี่ยบวกกับเราให้องค์ความรู้ทางด้านวิถีชีวิตลงไปด้วยโดยที่จะต้องให้ชาวบ้านเนี่ยรู้ว่าตัวตนอยู่ตรงไหนทีนี้ในการทำของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ทำแบบองความรู้ของชาวบ้าน 100% มันจะมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปด้วยอย่างในส่วนของชุมชนวิทยาศาสตร์บ้านหนองมังเนี่ยก็จะมีคุณนพมาศนำแดงเนี่ยเป็นนักวิชาการที่มีองความรู้ทางด้านดินทางด้านอินทรีย์เขาก็จะลงมาช่วยว่ามาดูว่าทำแบบนี้นะมันจะพัฒนาดินเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้รู้ที่มาที่ไปนะคะของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์วิถีแห่งเกษตรอินทรีย์ไปแล้วนะคะคราวนี้ค่ะอยากจะลองลงไปท
ทดลองทำดูแล้วก็ไปดูให้เห็นกับตาได้ไหมคะว่าวิธีการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยเขาต้องทำกันยังไงอะคะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะมอบให้คุณนพมาศเนี่ยพาคุณเอลงไปดูเลยนะคะได้ค่ะพี่นพคะพูดถึงเนี่ยเราควรจะต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนดีคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นมือใหม่มาเลยนะคะอยากทำเกษตรอินทรีย์ค่ะควรที่จะไปดูหรือว่าไปทดลองทำอะไรก่อนดีคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปลองผสมสละดูก่อนนะคะช่วงนี้กำลังออกดอกเลยช่วงนี้กำลังออกดอกค่ะตอนนี้ออกดอกเยอะนะคะวันหนึ่งก็ประมาณ 5-600 ดอกนะคะที่ทำอยู่ตอนนี้ที่เกษตรกรทำอยู่ที่พันนีทำอยู่นะคะนอกจากนั้นก็จะมีส่วนของข้าวหอมเนียงมีผักนะคะอินทรีย์ที่รวมทั้งแตงโมอินทรีย์แล้วก็มะนาวอินทรีย์ด้วยค่ะค่ะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการผสมเกสรสละกันค่ะไปเลยค่ะจะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มาลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวค่ะคุณเอกคะนี่ไงคะพี่นีค่ะค่ะอยากรู้จักกับพี่นีเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่นีค่ะกำลังตัดเกสรตัวผู้อยู่ค่ะกำลังตัดเกสรตัวผู้เมื่อกี้เนี่ยได้ยินพี่นพบอกว่าที่เราเดินอยู่เมื่อสักครู่เนี่ยเป็นต้นสละเพศเมียแต่ต้นเพศผู้กับต้นเพศเมียนี่มันแตกต่างกันยังไงอะคะแตกต่างอยู่ค่ะตัวเพศเมียเขาจะมีหนามเยอะค่ะอ๋อต้นก็จะลำต้นจะมีหนามแต่ว่าเพศผู้ไม่มีหนามแล้วก็ดอกตัวผู้เขาจะเล็กกว่าตัวเมียอ๋อค่ะอ๋อนี่เป็นดอกตัวผู้เหรอคะเนี่ยเกสรของดอกสละจะออกดอกของดอกเพศผู้และดอกเพศเมียกันคนละต้นจึงทำให้สามารถติดผลได้ยากชาวสวนจึงต้องมีหน้าที่ในการช่วยให้ต้นสละของตนเองติดผลมากยิ่งขึ้นด้วยการเก็บดอกเพศผู้จากต้นซึ่งสังเกตได้ง่ายเพราะต้นที่มีดอกเพศผู้จะไม่มีหนามที่ทางใบแต่ต้นเพศเมียจะมีหนามล้อมรอบโดยเลือกเก็บดอกที่มีละอองเกสรเต็มดอกซึ่งจะมีลักษณะละอองสีเหลืองๆอยู่ภายในดอกหลังจากเก็บได้แล้วเราก็นำไปเคาะละอองเกสรออกเราไปดูกรรมวิธีของชาวสวนกันดีกว่าครับว่าจะมีวิธีการอย่างไรบ้างละอองเกสรเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยแบบนี้พอใช้ได้ไหมคะพอใช้ได้แล้วค่ะอ๋อก็ต้องร่อนๆต้องร่อนๆก่อนค่ะโอ้นี่ได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยเวลาที่เราจะทำแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาละอองเกสรเนี่ยไปใช้ผสมพันธุ์ได้เลยไหมคะยังค่ะต้องใช้ผสมแป้งฝุ่นก่อนค่ะผสมแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นที่เราทาตัวเนี่ยคะเป็นเพราะอะไรอะคะไม่ต้องใช้ด้วยต้องใช้แป้งช่วยก็เพราะกระจายเกสรตัวผู้ค่ะก็ธรรมดาเราเห็นเนี่ยคือเกสรตัวผู้เนี่ยมันก็จะมีขนาดเล็กมากใช่ไหมคะเราใช้แป้งเป็นตัวช่วยกระจายเกสรเหรอคะค่ะแล้วเป็นแป้งเนี่ยจะต้องเป็นแป้งเด็กแป้งเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะต้องแป้งเย็นไม่ได้ค่ะต้องเป็นแป้งเด็กๆอะไรเงี้ยนะอ๋อเอาละค่ะเดี๋ยวขอดูวิธีหน่อยค่ะว่าต้องผสมยังไงคะใช้เกสรตัวผู้ค่ะค่ะก็โรยแป้งโรยแป้งเกสรส่วนหนึ่งแล้วก็แป้งประมาณ7ส่วนโอ้เยอะเหมือนกันนะคะค่ะเกสร1ส่วนแป้ง7ส่วนคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ถึงค่อยนำไปผสมกับเกสรตัวเมียใช่ไหมคะใช่ค่ะคือพร้อมผสมแล้วค่ะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราเอาเกสรตัวผู้ที่ผสมกับแป้งแล้วเนี่ยไปผสมในเกสรตัวเมียกันเลยค่ะพี่นีคะอันนี้ก็เป็นดอกตัวเมียที่พร้อมจะผสมแล้วใช่ไหมคะผสมแล้วค่ะเราสังเกตยังไงอะคะว่าอะไรที่พร้อมจะผสมแล้วอะค่ะเขาจะบานเป็นสีขาวๆนะคะค่ะ
แบบนี้ค่ะอ๋อแต่ถ้าเกิดว่าอย่างนี้อันนี้ยังตูมอยู่ตูมอยู่ก็ยังไม่ได้นะคะก็ต้องดูว่าถ้าเกิดดอกมันออกมาแล้วนะคะบานออกมาเนี่ยจะเป็นแบบความจะผสมแล้วล่ะงั้นเรามาผสมกันเลยดีกว่าทำยังไงเนี่ยนี่หนูทำหนูค่ะก็ทำใช้สีนะอุ๊ยอันนั้นอุ๊ยเยอะไปเหรอคะเยอะไปนิดนึงเยอะไปนิดนึงค่ะมันจะติดไหมคะเนี่ยอันนี้แล้วก็ทาประมาณนี้ค่ะบางๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวลงซะเยอะเลยค่ะตายแล้วอันนี้สงสัยไม่ออกลูกแน่เลยเราก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ได้เลยเหรอคะเอ๊ะแล้วถ้าฝนมาล่ะคะมันไม่ช้าออกไปเหรอคะฝนมาแล้วก็ต้องใช้ใบค่ะปิดอีกทีนึงอย่างนี้ค่ะอ๋อปิดกันฝนเอาไว้กันฝนคืนมานะคะโอ้ยดีจังเลยค่ะแล้วนานเท่าไหร่อะคะมันถึงจะผสมปนกันแล้วก็เริ่มออกมาให้เราสังเกตเห็นได้อะคะประมาณ2อาทิตย์ค่ะ2อาทิตย์นะคะจะเป็นยังไงคะประมาณนี้ค่ะอ๋อนี่เหรอคะค่ะอันนี้เราก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานิดนิดหน่อยหน่อยแล้วนะคะแล้วอย่างเวลาที่เราจะดูแลรักษาเนี่ยเราต้องดูแลรักษายังไงบ้างอะคะค่ะเราก็ใส่ปุ๋ยใช่ไหมคะพี่นีนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เราหมักแล้วนะคะเราจะใส่อัตราประมาณ25กิโลกรัมต่อต้นต่อปีนะคะปีละ1ครั้งปีละ1ครั้งให้ปุ๋ยอินทรีย์แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเลยเหรอคะแล้วเราก็กองไว้อย่างนี้เหรอคะกองไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็มีน้ำหมักชีวภาพนะคะที่เรามาให้พร้อมกับระบบน้ำนะคะสปริงเกอร์นี้ใช่ไหมสปริงเกอร์อันนี้ค่ะอัตราก็น้ำหมักสัก20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรประมาณนี้ค่ะเดือนนึงอาจจะให้2ถึง3ครั้งอันนี้ขึ้นอยู่กับสุขภาพของต้นสละด้วยนะคะค่ะในหน้าฝนเนี่ยก็จะมีปัชพืชที่ขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีการตัดนะคะแล้วก็หมักทิ้งลงไปในนี้ก็จะเป็นปุ๋ยอีกอันหนึ่งที่ให้กับต้นสละรวมทั้งกับทางใบสละที่มีการตัดแต่งนะคะปีนึงเราจะตัดแต่งหนึ่งครั้งหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะก็จะเป็นปุ๋ยอีกอันหนึ่งที่เสริมให้กับต้นสละด้วยค่ะโอ้ดูแลรักษาง่ายเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วนานกี่เดือนคะเราถึงจะได้กินสละค่ะกี่เดือนคะพี่นีประมาณ9เดือนค่ะเก้าเดือนเลยเหรอคะเหมือนคนเลยนะคะใช้เวลาในการต้องท้องเก้าเดือนเอพอมีไหมคะอุ้ยมีไงคะมีค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมาสวนพี่นีแล้วเนี่ยขออนุญาตลองชิมสละสวนพี่นีได้ไหมคะได้ไม่ได้ไม่รู้สึกว่าเราหยิบมาแล้วนะคะแกะดีกว่ายังเปลือกเนี่ยเราก็ทิ้งเอาไว้ที่โคนต้นได้เลยนะคะมีแร่ธาตุเหมือนกันค่ะโอ้คุณเอคะเดี๋ยวเราแกะสละนี่เราแกะจากตอนท้ายของผลนะคะจากปลายแหลมตรงแหลมเนี่ยค่ะเวียนขวานะคะจะได้แกะได้ง่ายขึ้นอ้าวเอกก็แกะผิดมาตลอดเลยเนี่ยวิ่งง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะแหมรู้เลยคนที่ไหนเอาละค่ะเดี๋ยวมาลองชิมดีกว่าหวานจังเลยค่ะพี่นีคะนี่มีเราใช้แค่ปุ๋ยอินทรีย์เท่านั้นเองนะคะรับรองว่าปลอดภัยแล้วก็ไร้สารพิษอย่างแน่นอนเลยค่ะพี่นีคะนอกจากสละแล้วค่ะที่สวนพี่นียังมีอะไรอีกบ้างคะค่ะที่สวนนี้ก็ปลูกหลายอย่างค่ะมีกล้วยมีมะม่วงขนุนส้มโอมะเฟืองมะพร้าวมะนาวเชอร์รี่มีค่ะเชอร์รี่ก็มีมะเฟืองมะไฟมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมเยอะขนาดนั้นเลยค่ะพี่นพคะแสดงว่าการที่เราทำสวนเกษตรอินทรีย์ค่ะเราสามารถที่จะปลูกต้นไม้เนี่ยผสมผสานกันได้ค่ะทุกอย่างนี่คือจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันพึ่งพาอาศัยกันด้วยหรือเปล่าคะค่ะจริงๆแล้วถ้าทำเกษตรนะคะถ้าเป็นผสมผสานนี่ก็จะช่วยในเรื่องของลดความเสี่ยงในเรื่องของผลผลิตลดความเสี่ยงเรื่องของการตลาดนะคะแล้วก็ทำให้เรามีพืชผักนะคะไว้กินตลอดทั้งปีรวมทั้งกับเหลือแล้วก็จำหน่ายได้ตลอดทั้งปีนะคะตรงนี้เป็นข้อดีของการทำผสมผสานค่ะและนี่แหละค่ะเวลาเดินลงสวนเกษตรอินทรีย์มานะคะแล้วก็สามารถที่จะมารับประทานผลไม้ได้เยอะแยะมากมายหลากหลายชนิดเลยด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพี่น้องจะพาไปไหนต่อคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูข้าวอินทรีย์กันนะคะค่ะ
มาในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณพี่นิ้วมากเลยนะคะที่ได้มาสาธิตวิธีการผสมพันธุ์ต้นสละให้เราได้ดูค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปที่แปลงนาเกษตรอินทรีย์กันเลยค่ะหลังจากที่เราได้ไปเห็นวิธีการผสมเทียมให้กับสละแล้วที่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์วิถีแห่งเกษตรอินทรีย์ก็ยังมีการปลูกข้าวอีกด้วยนะครับทั้งข้าวหอมมะลิ105ข้าวหอมมะลิแดงข้าวเหนียวกอขอ6และข้าวหอมนิลซึ่งมีการปลูกด้วยวิธีการแบบเกษตรอินทรีย์ทั้งสิ้นนอกจากนี้ยังมีการปลูกผักอีกหลากหลายชนิดตามฤดูกาลที่เหมาะสมกับการปลูกผักชนิดต่างๆเช่นผักสลัดที่นิยมปลูกในฤดูหนาวเป็นต้นครับอุ๊ยตรงนั้นเหมือนเห็นว่ากำลังให้ปุ๋ยอยู่หรือเปล่าคะค่ะใช่ค่ะตรงนั้นก็คือคุณปิยทัศน์นะคะซึ่งเป็นผู้นำชุมชนวิทยาศาสตร์นะคะบ้านหนองมังเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์มากมากเลยนะคะเดี๋ยวคุณเอจะได้รู้จักกับคุณปิยทัศน์แบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเอจะไปขอความรู้ในเรื่องของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในเรื่องของวิธีการทำเนี่ยได้เลยใช่ไหมคะค่ะได้เลยค่ะได้ถามผู้ที่ชำนาญในการทำเกษตรอินทรีย์จริงๆเลยนะคะก็คือคนที่อยู่ในหมู่บ้านวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่นพนะคะหรือว่าอาจารย์นพมาศมากๆเลยค่ะที่ได้มาให้ความรู้กับเอในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าแล้ววิธีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเขาต้องใช้กันอย่างไรและมีสูตรอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มาลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือจะมาทำไม่เห็นกับตาปัญหานั้นมันไม่น่ากลัวสวัสดีค่ะพ่อปิยทัศน์ค่ะเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้พ่อปิยทัศน์เนี่ยเป็นเจ้าของแปลงผักตรงนี้หมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับสวยมากเลยค่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นว่ากำลังให้ปุ๋ยอยู่ด้วยนะคะว่าแต่ปุ๋ยอินทรีย์ที่พ่อทำเนี่ยมีอะไรบ้างอะคะคือปุ๋ยมันจะมีปุ๋ยทางดินกับปุ๋ยทางใบที่ผมกำลังให้อยู่นี่คือปุ๋ยทางใบปุ๋ยทางใบเป็นสารอินทรีย์ที่เราหมักโดยชีววิธีแล้วก็ให้พืชทางใบมันจะเป็นอาหารจานด่วนของเขาว้าเป็นฟาสต์ฟู้ดเลยหมายความว่าพอฉีดให้กับต้นไม้หรือว่าโดนใบแล้วเนี่ยใบก็สามารถที่จะดูดพืชจะดูดซึมกินเป็นอาหารแล้วสร้างใบขึ้นมาใหม่สร้างยอดขึ้นมาโอ้โหดีจังเลยค่ะว่าแต่ปุ๋ยที่ให้ทางใบเนี่ยมีอะไรบ้างอะคะปุ๋ยทางใบนี่คือตัวนี้เป็นน้ำหมักสโนน้ำหมักสโนสโนมันเป็นพืชตระกูลถั่วซึ่งมีในตัวเจนสูงอยู่แล้วแล้วก็เอามาหมักแล้วก็มาผสมกับน้ำสะอาดอัตราส่วนคือตรงนี้100ซีซีต่อน้ำ10ลิตรนะครับปุ๋ยสโนว์100ซีซีต่อน้ำ10ลิตรครับผมนะคะแล้วเราก็ใส่เข้าไปคือผมใส่ผมเอาอาศัยความชำนาญนะฮะค่ะประมาณ100ซีซีก็ประมาณนี้ครับ100ซีซีครับแล้วก็ตะเอาชิมอยู่แล้วทุกวันเลยครับแล้วตัวนี้คือน้ำส้มขวัญไม้น้ำส้มขวัญไม้คือเป็นสารอินทรีย์ที่เราได้จากการเผาถ่านตัวในตัวในน้ำส้มขวัญไม้จะมีสารอินทรีย์อยู่270ชนิดซึ่งสามารถสร้างฮอร์โมนให้กับพืชให้สร้างความเจริญเติบโตและกระตุ้นให้พืชออกรากแล้วในขณะเดียวกันสามารถที่จะขับไล่แมลงให้แมลงไม่มารบกวนแปลงผักเราได้ทำไมคะมันมีกลิ่นฉุนๆหรือเปล่ากลิ่นมันฉุนครับแมลงจะระคายเคืองแล้วก็แสบหูแสบตาประมาณนั้นอ๋อค่ะอันนี้ต้องให้เยอะไหมคะอัตราส่วนคือนี่ครับหนึ่งฝาหนึ่งประมาณ10ซีซีนี่ครับทำไมเราให้แค่ฝาเดียวเองอะคะคือตอนนี้มันความเป็นกรดมันสูงกรดเป็นสูงถ้าเราใส่มากผักกินใบมันเป็นผักอ่อนแออยู่แล้วแล้ว มันจะทำให้ใบไหม้อ๋อแล้วก็ใส่ในส่วนผสมที่อัตราส่วนที่น้อยลงมาหน่อยน้อยลงแต่ในสองตัวมันจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันคือตัวสโนนี่มันมีฮอร์โมนมากแล้วมีไนโตรเจนสูงตัวนี้มันมีสารกระตุ้นให้พืชออกรากได้ดีขึ้น มันจะช่วยกระบวนการทำงานและทำให้พืชแข็งแรงตบตื้อไว้ปุ๋ยอินทรีย์ก็ทำข้างแปลงได้เองแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปให้ปุ๋ยกันดีกว่านะคะเดี๋ยวหนูถือให้ ไว้เหรอ หนูถืออันนี้ให้อันนั้นได้ช่วยกันช่วยกันจะได้เสร็จเร็วมาค่ะไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้
ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือพ่อคะหนูยังฉีดไม่เป็นหรอกค่ะเดี๋ยวให้พ่อฉีดให้ดูก่อนแล้วกันลองดูก่อนค่ะฉีดง่ายๆสบายๆฉีดไปนี่ฮะแล้วก็เดินเดินฉีดไปเรื่อยค่อยๆฉีดไปคือฉีดเนี่ยไม่ต้องฉีดกี้เหมือนสารเคมีให้ฉีดห่างๆครับเพราะว่าอาหารทางใบเนี่ยพืชต้องการน้อยๆแต่ว่าให้ไปไวเพื่อจะงามครับมันก็เป็นแบบละอองละอองเอามาถึงแปลงแล้วก็ลองดูเอาเลยเหรอคะเอาเลยครับทำยังไงคะเนี่ยเดี๋ยวขอเอาถังด้วยโอ้โหหนักอยู่แล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมคะครับโยกไปโยกมาพ่อคะแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราควรให้บ่อยขนาดไหนอะคะคือ3-5วันให้ครั้งหนึ่งผักจะโต3-5วันให้ครั้งเดียวเองคะครับเอาแล้วมันอยู่ได้อะคะมันกินน้อยคืออาหารทางดินมีอยู่แล้วฮะอาหารทางดินเราก็ให้ปุ๋ยหมักอ๋ออันนี้อาหารทางใบช่วยเสริมค่ะแล้วอย่างบางทีเห็นอย่างปุ๋ยหมักชีวภาพอย่างเงี้ยนะคะคเขาก็จะเอาพวกสับปะรดเอาพวกเปลือกผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาหมักเป็นน้ำหมักชีวภาพเราใช้แบบนั้นอะมาลดไม้ที่เป็นใบแบบนี้ได้ไหมคะคือมันไม่ดีฮะเพราะว่าตัวนั้นเขาเรียกว่าน้ำหมักตัวพ่อนี่คือต้องให้พืชในระยะที่กำลังออกดอกหรือระยะบำรุงผลนะฮะอ๋อครับตัวผักกินใบต้องเอาพืชที่ปีนใบด้วยกันตระกูลใบอย่างผักบุ้งอย่างพวกกล้วยหนอกล้วยดิบพวกนี้ได้ค่ะถ้าเกิดว่าเราเอาพวกน้ำหมักชีวภาพที่มาจากผลมาฉีดใบมันก็ไม่ได้มันผิดประเภทกันคือได้แต่มันไม่ได้ผลเต็มที่ถ้าเกิดว่าเผลอฉีดผิดนะคะมันจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรคือถ้าเราไม่ใส่ในปริมาณที่มากเข้มข้นเกินไปมันจะไม่ไปทำให้ใบไหม้แหมพูดถึงวิธีการให้ปุ๋ยก็ไม่ยากเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนจากการฉีดแบบนี้มาใช้ลดเลยได้ไหมคะได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันก็สะดวกอีกแบบนึงแต่ตัวนี้คือมันประหยัดด้วยแต่ถ้าเราใช้บัวรดมันจะทำให้ต้องใช้น้ำหมักเพิ่มใช้ปริมาณน้ำส้มขวัญไม้มากขึ้นเริ่มหนักแล้วเริ่มหนักแล้วเดี๋ยวผมช่วยวันนึงเนี่ยเวลาที่เราให้ปุ๋ยเนี่ยก็ได้ออกกำลังกายไปด้วยเนาะแล้วก็ได้กินผักที่รับรองว่าปลอดภัยไร้สารเคมีคือทำเกษตรอินทรีย์นี่เราก็ค่อยๆบำรุงไปเรื่อยใจเราจะมีความสุขในการทำเราคือถ้าเราจิตใจดีแล้วสำนึกที่ดีกับสังคมกับสิ่งแวดล้อมมันจะมีตามไปด้วยเป้าหมายของเราการทำเกษตรอินทรีย์คือทำให้โลกอยู่อย่างยั่งยืนและงดงามเป็นมรดกให้ลูกให้หลานไม่ใช่ว่าทำสักแต่ว่าทำกินแล้วก็ทำขายเอาเงินอยู่ไปวันๆไม่ใช่เป้าหมายของเราคือสร้างโลกให้สดสวยด้วย2มือเราโอ้โหพ่อปิยทัศน์เท่มากเลยอ่ะแหมถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองทำดูเนี่ยก็ต้องเริ่มเลยเนาะไม่ใช่แบบคิดอย่างเดียวอยากทำอยากปลูกแล้วเนี่ยเกษตรอินทรีย์เนี่ยแต่ยังไม่ลงมือทำสักทีโอ้โหนี่เราก็บำรุงพืชใบไปแล้วนะคะเมื่อกี้เห็นว่าใส่น้ำส้มควันไม้น้ำส้มควันไม้เนี่ยก็จะช่วยในการไล่แมลงด้วยแล้วแมลงอะไรบ้างคะที่เป็นศัตรูของผักสลัดของเราแบบเนี้ยค่ะผักสลัดโดยทั่วไปแล้วแมลงศัตรูจะน้อยกว่าผักอื่นแต่ว่าเมื่อเราปลูกมันจะมีคือปลายฝนต้นหนาวจะมีตัวหนอนพวกหนอนหนังเหนียวพวกเนี้ยหนอนนี่มันจะทำลายยังไงมันจะมากัดกินใบแล้วก็กินยอดนะฮะนอกจากนั้นก็มีพวกร่วงหมัดกระโดดพวกนี้ในสวนนี่จะเจออยู่2ตัวที่มีปัญหาพวกแบบกระโดดต่างๆถ้าเกิดว่าเราฉีดน้ำส้มควันไม้ไปเนี่ยมันก็จะคือจะกลิ่นจะไล่ความฉุนจะไล่แต่หนอนถ้าได้เข้าระบาดแล้วฉีดยังไงก็ไม่ออกก็ไม่ไปต้องใช้อีกวิธีนึงใช้วิธีคือใช้ตัวห้ามตัวเบียนตัวห้ามตัวเบียนแมลงตัวห้ามตัวเบียนมากัดกินใช้ธรรมชาติในการกำจัดครับแล้วบางทีก็มีมดแดงมาช่วยกำจัดอ๋อเอ๊ะแบบนี้พอจะมีแปลงให้ดูไหมคะว่าตอนนี้ตัวหนอนที่มันจะเริ่มมาระบาดแล้วเนี่ยค่ะมีครับเดี๋ยวอยู่ทางโน้นครับจะพาไปดูถ้าอยากดูมาเลยค่ะจะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มาลองดูให้ชัดดีกว่าไหนอะหนอนหนอนอยู่ไหนอะคะอ๋อนี่เจอแล้วนี่มีหนอนเลยค่ะพ่อหนอนกินใบผักกดกินวอเตอร์เพนหนอนกินใบผักมันมาลงช่วงปลายฝนต้นหนาวปลายฝนต้นหนาวจะมาทุกปีวิ่งนี่ยังมีอีกหลายตัวเลยอะคะมีเยอะมีทั้งแปลงนี้คือต้องตัดวงจรอาหารทิ้ง
ถ้าเกิดว่ามันมาลงเยอะๆเนี่ยมันทำให้ตายได้หมดทั้งแปลงเลยตายหมดทั้งแปลงผลผลิตไม่ได้เลยครับวิธีการของเราก็คือต้องตัดตัดยังไงอะคะตัดเอาไปทำน้ำหมักได้ตัวนี้อ๋อเหรอคะสลัดเอาไปทำน้ำหมักด้านบนเนี่ยค่ะครับผมเอาไปแต่ไม่ต้องตัดถึงโคนใช่ไหมคะตัดนี่ครับเอาตัดโคนเลยเหรอตัดโคนอ๋อตัดเพื่อตัดคือตัดวงจรอาหารมันหนึ่งไม่มีอาหารมาสองแล้วก็ฉีดน้ำส้มขวัญไม้ไล่มะเร็งแล้วก็เอาตัวห้ามตัวเบียนมาปล่อยด้วยการใช้ตัวห้ามตัวเบียนคือวิธีการทางธรรมชาติอย่างหนึ่งที่การทำเกษตรอินทรีย์นิยมใช้คือการใช้แมลงที่มีอยู่ในธรรมชาติเข้ามาทำลายแมลงหรือหนอนศัตรูพืชที่เข้ากัดกินพืชผลของเกษตรกรเช่นหนอนกินใบผักที่เป็นปัญหากับเกษตรกรอย่างมากซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิจัยเรื่องเกี่ยวกับแมลงตัวห้ามตัวเบียนจนสามารถมีแมลงที่ทำหน้าที่เป็นตัวห้ามตัวเบียนให้เกษตรกรได้ใช้แล้วเช่นตัวมวลเพชฌฆาตที่จะเข้ากัดกินหนอนจนหนอนไม่สามารถที่จะทำลายพืชผักต่อไปได้นั่นเองครับตัวห้ามตัวเบียนเราไปเอามาจากไหนเอามาจากศูนย์ชีวินทรีย์มหาลัยอุบลเราตัวห้ามตัวเบียนเนี่ยมันจะมีความสามารถในการไล่เจ้าหนอนพวกนี้ยังไงคือตัวห้ามตัวเบียนมาถึงมันจะจับกินมันไม่ไล่แล้วมันเป็นอาหารของมัน มันไม่ไล่เลยนะ มันกินเลยครับมันจะกินเป็นอาหารของมันค่ะแล้วเราก็จะได้ใส่ปุ๋ยบำรุงเอาน้ำหมักมาลดแป๊บเดียวก็งามอยู่แล้วอ๋อมันก็ยังไม่ได้ตายไปไหนรากมันก็ยังอยู่คือยังอยู่แล้วพืชในระบบเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันจะแข็งแรงจะต้านทานโรคแมลงในระดับหนึ่งโอ้โหดีจังเลยค่ะว่าแต่ตอนนี้นะคะหนอนเริ่มชัยมือเยอะแล้วค่ะเนี่ยก็อยู่ธรรมชาติครับไม่เป็นไรอยู่ธรรมชาตินะคะเอาละค่ะแหมมาถึงตรงนี้ทั้งทีแล้วเห็นวิธีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไปก็แล้วไปดูวิธีการทำดีกว่าเผื่อว่าเราเนี่ยนะคะจะได้มีอาชีพเสริมเก็บไว้บ้างเนาะเผื่อจะเอาไปลดที่แปลงของตัวเองด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นช่วงหน้าค่ะเราไปทำปุ๋ยอินทรีย์กันค่ะลองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวอุ้ยหมักเยอะไปหมดเลยค่ะทั้งหมดเนี่ยพ่อเปียทัศน์ทำเองหมดเลยนะคะอ้าวแล้วเขาไปทำไมตัวนั้นไปเรียนทำปุ๋ยหมักตรงนู้นดีกว่าได้ค่ะไปทำปุ๋ยกันค่ะเอ๊ะพ่อคะแต่ว่าตอนนี้หนูออกไปไม่ได้อะค่ะเมื่อกี้เข้าง่ายมากเลยแต่พอออกไปมันขยับขาไม่ได้ครับพ่อช่วยหน่อยค่ะเข้าไปยังไงก็ออกงั้นแล้วกันอ้าวพ่อไม่ทำอย่างนั้นนะช่วยหนูด้วยพ่อตัวใครตัวมันนะคุณเอนะอ้าวพ่อรอด้วยพ่อจะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มาลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาเหนื่อยจริงเลยพ่อไม่รอเลยนะเมื่อกี้เนี้ยอ้าวที่ไม่รอมาเตรียมวัสดุรอขอบคุณมากได้ง่ายขึ้นโอ้ยเยี่ยมมากเลยพ่อเมื่อกี้นี่นะคะหูยเห็นปุ๋ยหมักพ่อเยอะมากเลยตอนนี้เนี่ยเราจะได้ทำกันจริงๆแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วว่าแต่ส่วนประกอบมีอะไรบ้างคะอ๋อส่วนประกอบก็มีไม่ยากเลยฮะคือส่วนประกอบหลักๆก็มี4อย่างคือตัวนี้เป็นมูลสัตว์เป็นมูลสัตว์มูลสัตว์นี้ก็มูลสัตว์คือขี้ไก่นะครับขี้ไก่มูลไก่มูลวัวมูลหมูได้หมดได้หมดฮะยกเว้นมูลคนนะฮะมูลคนไม่ได้มูลคนนี่คือเกษตรอินทรีย์ไม่รับรองมาตรฐานเพราะว่าบางทีมันเป็นสิ่งปฏิกูลจากคนมันอาจจะมีเชื้อโรคที่อยู่ในร่างกายคนมันสู่คนได้แต่เชื้อโรคจากสัตว์มันเข้ามาสู่คนไม่ได้แล้วบางทีตัวเราเองเนี่ยบางทีเราก็ได้รับสารเคมีสารพิษอะไรไปโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันอันนี้ก็คือไม่ได้ต้องเป็นมูลสัตว์ใช่ค่ะอันที่สองคือแกลบดำแกลบดำนี่ได้มันยังไงอะคะคือแกลบดำมันได้มาจากการเอาน้ำแกลบดิบไปเผาเผาแล้วเวลาเผาเสร็จนี่เราไม่ให้เผาเป็นเท่าสีขาวเอาให้มันสุกเป็นสีดำให้เป็นสีดำเลยเทคนิคการเผาแกลบดำก็มีวิธีการทำง่ายๆโดยการนำปี๊บหรือถังสีมาเจาะรูระบายอากาศให้รอบและเจาะรูด้านบนเพื่อทำเป็นปล่องไฟแล้วนำเชื้อฟืนมาติดไฟใส่ไว้ในถังจากนั้นก็นำแกลบแห้งมากลบถังที่จุดไฟให้มิดถังแกลบก็จะค่อยๆเผาไหม้จากข้างในออกมาเรื่อยๆจนหมดแค่นี้เราก็จะได้แกลบดำคุณภาพดีเอาไว้ใช้งานแล้วล่ะครับประโยชน์ของแกลบดำคือมันมีสารซิลิก้าเวลาเราผสมในปุ๋ยหมักพืชสามารถที่จะดูดเอาไปใช้ได้เลยเป็นอาหารของพืชเป็นมีสารซิลิคอนอยู่สารซิลิคอนตัวนี้คือทำให้พืชแข็งแกร่งต้านทานโรคแมลงต้านทานโรคแมลงครับพวกหนอนพวกแมลงปากดูดทั้งหลายเวลาจะไปกัดมันจะเคลือบผิวใบอยู่ทำที่เคลือบผิวใบมันลักษณะจะเป็นเกล็ด
สีขาวอ๋อซิลิกอนมันก็ช่วยเคลือบใบให้ใบเนี่ยแข็งแรงแล้วก็จะป้องกันพวกแมลงได้ด้วยครับผมค่ะแล้วก็อันนี้คุ้นๆหน่อยอันนี้คุ้นๆหน่อยอันนี้คือแกลบที่เราได้จากการสีข้าวค่ะคุณสมบัติคืออะไรตัวนี้ทำให้ดินร่วนซุยขึ้นอ๋อให้ดินร่วนซุยแล้วเวลาย่อยสลายแล้วจะทำให้มีสารซิลิคอนเหมือนกันแล้วคือเราใส่แกลบดำแกลบดิบเข้าไปนี่จะทำให้ดินเป็นกลางขึ้นเพราะตัวนี้คุณค่าทางเคมีมันเป็นกรดอ๋อนี่มันกรดนี่เป็นด่างเอาสองตัวเท่ากันทำให้ดินร่วนทำให้ดินเป็นกลางค่า pH 7โอ้ยก็ต้องผสมด้วยกันนะคะส่วนสุดท้ายส่วนสุดท้ายนี่คือลำหยาบลำหยาบที่ไรจากการสีข้าวกล้องค่ะลำหยาบไม่ดียังไงตัวนี้เป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับอาหารของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์เดินในกองปุ๋ยดีขึ้นทำงานได้ดีขึ้นแล้วอย่างตัวนี้คะตัวนี้เป็นเศษข้าวที่จากการสีข้าวอ๋อแล้วก็เอามาใส่ด้วยได้ก็อยู่ในตระกูลลำหยาบด้วยกันแล้วก็เอามาใส่ด้วยกันด้วยนะคะทุกอย่างได้เมื่อครบได้4อย่างแล้วตอนนี้ก็คุณเอกครับอะไรครับพ่อเราจะมีกากน้ำตาลค่ะกากน้ำตาลมีโมลาร์กากน้ำตาลนี่สำคัญนะพ่อเนาะสำคัญต้องมีเพราะเป็นอาหารของจุลินทรีย์อาหารที่จุลินทรีย์ต้องการใช้เยอะไหมคะใช้นี่น้ำ10ลิตรตัวนี้ประมาณ10ซีซีครับก็ประมาณน้ำ10ลิตรแล้วก็อ๋อ10ซีซีก็นิดเดียวเนาะนี่กากน้ำตาลกากน้ำตาลนี้เราสามารถที่จะเอามือสัมผัสได้เลยเพราะว่าในกระบวนการทำซีอิ๊วก็ใช้กากน้ำตาลครับแล้วก็คนๆให้เข้ากันนะคะทีนี้สูตรนี้ผมจะเร่งการหมักให้ไวขึ้นค่ะอันนี้คือน้ำส้มขวดไม้น้ำส้มขวดไม้ใช้ก็ประมาณ1ฝา1ฝา1 1ฝาประมาณ10ซีซีต่อน้ำ10ลิตรนะคะครับประโยชน์ของน้ำส้มขวดไม้ถือได้ว่ามีมากมายทีเดียวครับโดยวิธีการทำก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยแค่นำเศษไม้ตัดแต่งสวนมาเผาในถังปิดไม่มีอากาศและดักจับน้ำส้มควันไม้จากการควบแน่นบริเวณปล่องควันโดยการใช้ผ้าชุบน้ำเย็นประคบไว้หลังจากได้น้ำส้มควันไม้แล้วก็นำไปตกตะกอนก่อนนำไปใช้งานนะครับแล้วอย่างน้ำส้มควันไม้แล้วก็เอามือไปทำได้เพราะมันไม่เป็นอันตรายอะไรแล้วไม่เป็นอันตรายเพราะว่าอันนี้มันย่อยสลายสารทาหมดแล้วตัวนี้สารทาตกตะกอนแล้วเราใส่ในน้ำนี่มันน้ำมันเยอะแล้วตัวนี้ใส่แค่เจือจางตัวนี้จุลินทรีย์เหมือนที่เราไปรดน้ำให้ปุ๋ยมาเมื่อกี้นี้นะคะก็ใช้ประมาณ10ซีซีครับจุลินทรีย์ดอกสโหน่เหรอคะพ่อ10ซีซีไม่ไม่ใช่ดอกนะจุลินทรีย์ต้นสโหน่ต้นสโหน่มันได้มันยังไงคะตรงเนี้ยได้จากการเอาต้นสโหน่ที่กำลังออกดอกมาหมักกับกากน้ำตาลเพื่อเป็นอาหารของพืชเป็นอาหารทางใบค่ะมันเป็นอาหารทางใบแล้วเอาต้นมาเลยส่วนผสมครบแล้วค่ะนะฮะทุกอย่างคนเข้ากันคุณเอ๋ช่วยผมรดน้ำแล้วกันได้เลยค่ะอย่าพยายามอย่าลดมากนะคะระวังเพราะว่าถ้าลดมากมันจะทำให้ปุ๋ยแฉะจุลินทรีย์จะเดินไม่สะดวกนะฮะค่ะอันนี้ก็คือหนูก็ลดได้เลยนะคะหลักการคือเอาแค่ลดน้ำพอให้เปียกที่ชื้นพ่อหนูลดได้เลยป่ะคะลดได้เลยครับลดได้เลยกระจายทั่วเดี๋ยวพ่อดูด้วยนะว่ามันเยอะไปไหมพ่อก่อนต้องลดเป็นระยะระยะนะครับค่ะลดอีกไหมคะใช่ครับกำลังจะได้ที่แล้วพูดถึงน้ำ10ลิตรที่เราผสมไปเมื่อกี้ค่ะเราก็ต้องเทให้หมดเลยไหมคะแต่ค่อยๆเทคือต้องดูวัสดุถ้าวัสดุเยอะ10ลิตรก็ไม่พอก็ต้องเติมส่วนผสมใหม่ทีนี้ถ้าปุ๋ยมันเปียกพอชื้นๆพอมันหมาดแล้วไม่จำเป็นต้องถึง10ลิตรก็ได้แล้วก็ดูว่าถ้าปุ๋ยพอหมาดนะคะครับตอนนี้ก็เริ่มคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วจุลินทรีย์ทำงานอย่างพอ ยังเนาะยังครับยังยังไม่เกิดกระบวนการถ้าจุลินทรีย์ทำงานสังเกตว่าปุ๋ยมันจะร้อนครับค่ะถ้าปุ๋ยไม่ร้อนแสดงว่าการหมักไม่สำเร็จครับน่าจะพอค่ะแค่นี้พอนะคะเอาล่ะแล้วหลังจากที่เราคลุกเขาให้เข้ากันรวมกันหมดแบบนี้แล้วอะค่ะเราต้องหมักทิ้งไว้ประมาณเท่าไหร่ถึงจะใช้งานได้อะค่ะอันนี้โดยทั่วไปแล้วก็7 วัน7วันความร้อนในกองจะเย็นปกติเป็นอุณหภูมิปกติค่ะวันแรกจะอุ่นวันที่2ที่3จะร้อนค่ะแล้วก็ให้ครบสัปดาห์1หรือ7วันเนี่ยแหละแต่โดยการที่เราจะต้องมีอะไรคุมไว้มั้ยคะหรือว่าเราปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ก็ต้องมีวัสดุคลุมค่ะแล้วก็เอาวัสดุมาคลุมเป็นแบบว่าดูได้ในกองครับดูได้ครับเป็นแบบในกองนู่นเลยใช่ไหมคะครับคุมไว้ให้จุลินทรีย์ทำงานได้ดีขึ้นค่ะ
จุลินทรีย์บางตัวมันจะไม่ชอบที่แสงสว่างมากค่ะก็ต้องคุมไว้คุมไว้เพื่อให้จุลินทรีย์เนี่ยทำงานในการตอนนี้กำลังย่อยแล้วทำงานในการย่อยแต่ว่าก็ต้องไม่มิดจนเกินไปใช่ไหมคะต้องมีอากาศถ่ายเทได้พูดถึงในการทำปุ๋ยหมักเนี่ยก็ไม่ยากเหมือนกันนะคะไม่ยากเพียงแต่เราเตรียมส่วนผสมที่ได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี่แหละแล้วเราสามารถใช้ได้เยอะน้อยขนาดไหนคะทำไว้กองเนี่ยค่ะใช้ได้ประมาณอันนี้ปลูกผักได้แปลงปลูกผักได้แปลงนึงครับผมอ๋อโหก็เยอะอยู่เหมือนกันแล้วพ่อมีปุ๋ยอย่างอื่นอีกไหมคะนอกจากปุ๋ยหมักแล้วเนี่ยก็มีปุ๋ยน้ำมีปุ๋ยน้ำเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวิธีการทำปุ๋ยน้ำเนี่ยหรือว่าปุ๋ยหมักชีวภาพที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยเขาทำกันยังไงนะคะมาค่ะตรงไหนคะพ่อคะตรงนั้นครับเอ้านี่พ่อวิ่งมาแป๊บเดียวนี่เตรียมได้สองอย่างเลยเหรอเตรียมได้หมดเลยครับโอ้โหไม่ทันได้สังเกตเลยอ่ะอันนี้ปุ๋ยน้ำนี่ส่วนผสมจะมีวันนี้มี3อย่างค่ะมีอะไรบ้างคะอ๋อมีส่วนประกอบคือในพื้นที่มีอะไรเราก็สามารถที่จะเอามาทำได้อย่างเช่นค่ะพื้นที่นี้มีหน่อกล้วยมีหน่อกล้วยหน่อกล้วยอุ๊ยรับรองบ้านใครก็มีเยอะนะพ่อเนาะในประเทศไทยค่ะหน่อกล้วยนี่มันจะเป็นพืชที่โตไวเพราะนั้นเราจะได้ฮอร์โมนจากได้สารอาหารจากหน่อกล้วยวิธีการก็ง่ายๆค่ะต้นกล้วยแล้วก็มาหั่นแล้วต้องมีเวลาไปเอาหน่อกล้วยพ่อจะเอาช่วงเช้ากลางวันหรือช่วงเย็นหรือว่าได้หมดด้วยหลักการเอาก่อนตะวันขึ้นดีที่สุดเพราะว่าฮอร์โมนจะอยู่บนข้างบนมากกว่าเอาจริงเหรอพ่อเอาก่อนตะวันขึ้นเพราะว่าฮอร์โมนจะอยู่ตรงด้านไหนนะคะหลังจากเราสับแล้วเราก็ด้านบนแล้วก็ใส่ไปตัวนี้หญ้าค่ะหญ้าหญ้าขนหรือหญ้ามอลิครับหญ้าขนหญ้าอาหารวัวหญ้าอาหารวัวทำไมเอาหญ้ามาเป็นส่วนผสมของหญ้านี่หญ้าตัวนี้ผมทดลองดูแล้วคือหญ้าตัวนี้เขาจะทนผ่านขังและเป็นพืชที่ทนมากปลูกครั้งเดียว20ปีก็ไม่ตายที่เขาว่ามันว่ามันเป็นวัชพืชเนี่ยนะเป็นวัชพืชเนี่ยแต่ว่าหญ้าตระกูลนี้เป็นหญ้าที่โตไวเพราะนั้นพืชจะได้มันจะมีขนอยู่ตามลำตัวมันเนี่ยนะสังเกตง่ายค่ะก็คือว่ามันจะช่วยในการป้องกันทำให้รากไม่เน่าง่ายหรือเปล่าเพราะว่าตัวนี้มันคุณสมบัติของมันก็คือมันทนน้ำมันทนน้ำครับทนน้ำกล้วยโตไวแล้วก็เอามาช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตอย่างหญ้าขนเร่งเสริมรากเสริมรากต่อไปเราก็ไม่ต้องถังแล้วก็เผาทิ้งแล้วเนาะเอามาหมักได้เพราะว่าเผามันก็เกิดปัญหามลภาวะจริงๆแล้วเอามาทำประโยชน์ทำปุ๋ยได้ได้หมดเลยครับแล้วก็ใช้ประมาณนี้แหละก็ไม่เยอะมากครับถังหนึ่งค่ะอันนี้คะอันนี้คือสาบเสือสาบเสือสาบเสือที่ขึ้นเป็นวัชพืชเหมือนกันค่ะเอาวัชพืชมาเป็นปุ๋ยอีกแล้วเอาวิกฤตให้เป็นโอกาสครับแต่วิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะเพราะอย่างบางคนหาสาบเสือไม่ได้เอาไปใช้แทนได้บ้างเอาพวกกระเพราผีเอาตระกูลฉุนๆทั้งหลายใบยูคาลิปตัสตระกูลฉุนๆใบยูคาลิปตัสตัวนี้ได้ทั้งเป็นพืชที่เจริญเติบโตไวค่ะแข็งแรงแล้วก็ไล่แมลงในตัวเราทำครั้งเดียวเราฉีดทั้งไล่แมลงทั้งบำรุงทุกอย่างเนี่ยสมส่วนทุกอย่างเนี่ยมันเป็นพวกใบทั้งนั้นเลยนะคะใช้กับพืชกินใบครับอันนี้ก็ใช้กับพืชกินใบถ้าพืชถ้าช่วงบำรุงดอกบำรุงผลก็ต้องเอาอีกแบบนึงเขาเรียกว่าน้ำเพาะค่ะเหมือนกับว่าเวลาที่เราต้นไม้กินอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็จะบำรุงในแบบนั้นก็คือถ้าเกิดว่าเราเอาพืชที่เป็นใบเนี่ยมาทำเป็นปุ๋ยแล้วก็ไปใช้ผสมเนี่ยต้นไม้ก็จะใบเจริญงอกงามดีเหมือนกับคนนะพ่อเนาะเวลาเรากินอะไรเราก็จะเป็นอย่างเราจะได้ธาตุอาหารเป็นอย่างนั้นแหละใช่ไหมอยู่อาวัตอยู่อีกเลยค่ะคือกินยังไงก็ได้ธาตุเป็นแบบนั้นแล้วก็จะเป็นแบบนั้นนั่นเองโอ้อันนี้ใช้ได้ทั้งกับพืชกับคนเลยเพราะมันเต็มแล้วอ่ะเต็มแล้วก็พอแค่นั้นครับถังเสร็จแล้วน้ำจะเติมนะครับค่ะอันนี้ประมาณน่าจะที่3 กิโลสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกากน้ำตาลน้ำตาลครับผสมน้ำกากน้ำตาลใส่ในน้ำก่อนพ่อบอกว่าเราสามารถที่จะใช้มือได้แล้วครับงั้นเราก็ใช้มือต้องทำให้น้ำตาลกากน้ำตาลละลายก่อนค่ะเทน้ำพอท่วมพอดีเลยเป๊ะเลยเป๊ะเลยคำนวณมาแล้วเสร็จสับก็20 วันไปใช้ได้ไม่ต้องไปซื้อเสร็จแล้วครับเสร็จแล้ว
เสร็จแล้วเหรอคะเนี่ยอะไรปิดแค่นั้นเองฮะง่ายจังเลยอะค่ะไม่ต้องคลุกแล้วเนาะเมื่อกี้เราเห็นกล้วยนี่อยู่ข้างใต้แล้วก็เอาส่วนผสมของสาบเสือแล้วก็หญ้าเนี่ยก็เอามาใส่แล้วก็หมักทิ้งไว้อย่างงี้หาอะไรมาปิดให้ดีแค่นั้นเองปิดโดยที่ต้องให้อากาศออกพอหรือไม่ต้องเอาให้มิดเลยให้มิดเลยเอาพลาสติกเอาอะไรมันปิดให้มิดเลยค่ะแล้วพอมีแบบที่เราหมักทิ้งไว้แล้วไหมคะอยู่ด้านนี้ครับอยู่ด้านนี้เป็นการหมักสโนว์ครับวิธีการทำปุ๋ยทั้ง2ชนิดที่เราได้เห็นไปแล้วนั้นก็มีวิธีการทำง่ายๆที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้ในการปลูกพืชของตนเองเลยนะครับแล้วช่วงหน้าเราไปดูปุ๋ยที่เราได้ทำไปแล้วและวิธีการแปรรูปข้าวกล้องของหมู่บ้านวิทย์วิถีแห่งเกษตรอินทรีย์กันครับข้าวหนึ่งรวงมีประมาณ 260-180 เมล็ดลงสีไปเกือบครึ่งหนึ่งแล้วจะเหลือข้าวอีกครึ่งรวงเพราะนั้นถ้าเรามีลงสีเราก็ตัดวงจรพ่อค้าเราจะเป็นไทยสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละน้ำหมักทั้งเนี่ยค่ะหมักทิ้งไว้ประมาณกี่วันแล้วคะพ่อคะอันนี้หมักประมาณ2เดือนแล้วครับ2เดือนแล้วเหรอคะ2เดือนแล้วเปิดดูได้พิสูจน์คือเราต้องเอาฝาปิดให้มันสนิทการหมักถ้ากลิ่นดีถ้าให้มันสมบูรณ์คือมันจะมีกลิ่นอมเปรี้ยวแล้วมีกรดแลคติกเป็นสีขาวๆเป็นฝ้าขาวๆอันนี้ถือว่าเป็นการหมักที่ดีสุดยอดแล้วครับตอนนี้อ๋อแล้วส่วนผสมของอันนี้เหมือนกับด้านโน้นไหมคะส่วนผสมไม่เหมือนคือตรงนี้ใช้สโนว์สโนว์นี่เราเน้นเอาไปทำแตงโมอินทรีย์นะครับหลังจากทำนาแต่คือผ่านกระบวนการเดียวกันกระบวนการคล้ายๆกันแต่วัสดุที่นำมาหมักต่างกันแค่นั้นเองค่ะอย่างที่พ่อบอกว่าถ้าเกิดเราจะบำรุงใบเราก็ต้องเอาพืชที่เป็นใบเนี่ยแหละมาทำเป็นปุ๋ยพืชตัวใบพืชกินใบทั้งหลายค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากเป็นช่วงที่แบบดอกออกและผลกำลังจะมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาพืชที่เป็นผลหรือเอาผลมาเลยเอาผลเอาผลไม้สุกค่ะผลไม้อย่างพวกสับปะรดพวกฟักทองพวกกล้วยพวกเนี่ยสับปะรดอะไรได้หมดเลยอย่างแตงโมก็แตงโมอันนี้สูตรนี้คือทำสำหรับปลูกแตงโมในระยะอ่อนระยะเร่งให้มันคานให้มันเถามันออกเร่งใบแสดงว่าเราก็ต้องหมักทิ้งไว้ขั้นต่ำเลยเนี่ยกี่วันคะถึงจะใช้งานได้คือตัวนี้20วันก็ใช้ได้แต่ว่าที่หมัก2เดือนเพื่อให้กระบวนการหมักมันย่อยสลายให้มันหมดค่ะแล้ววัสดุที่หมักเราก็เอาไปทำปุ๋ยต่อแล้วน้ำเราก็ไปฉีดถังเนี่ยใช้งานได้ประมาณกี่ไร่คะถังนี้25ไร่2ถังที่หมักอยู่เนี่ยก็50ไร่ก็หมักแตงโม50ไร่ก็ได้ประมาณ50ตันก็ตันละ10,000กิโลละ10บาทก็ลงทุนปุ๋ยน้อยมากเลยก็ค่ากากน้ำตาลก็200กว่าบาทแค่นั้นเองลงทุนน้อยมากค่ะต่อไปนะคะเกษตรกรไทยของเราเนี่ยก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อปุ๋ยเป็นจำนวนมากแล้วเราหมักได้เองลดต้นทุนได้เยอะแบบนี้เราก็รวยได้ครับรวยเกษตรกรนี่ต้องเลิกเป็นทาสต้องเป็นไทยโดยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ทำน้ำหมักใช้เองค่ะสำคัญที่สุดเลยนอกจากลดต้นทุนได้แล้วตัวของเราเองเนี่ยก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยเพราะว่าเราก็จะอยู่ห่างไกลจากสารเคมีเขาถึงบอกว่าเกษตรอินทรีย์นั่นดีหนักหนาเชิญชวนกันมาเลิกสารเคมีใช่แล้วอาศัยแนวทางพอเพียงชี้นำเอาแสงพระธรรมส่องนำชีวีเห็นไหมทุกคนได้ประโยชน์หมดเลยผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะปิดไว้ต่อค่ะปิดไว้ก่อนของดีต้องปิดไว้ของดีปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเก็บไว้ใช้ได้เก็บไว้นานๆนี่เราก็สามารถนำมาใช้ได้นะคะเอาล่ะโอ้โหได้เรียนรู้วิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพไปแล้วได้สองแบบเลยค่ะสามารถเลือกใช้กันได้เลยนะคะเอพ่อคะข้างในโรงพ่อนี้มีอันนี้เป็นโรงสีข้าวกล้องโรงสีข้าวกล้องพ่อสีเองหลังจากเราทำนาเสร็จถ้าเราไปขายข้าวให้โรงสีเราก็เป็นทาสเหมือนเดิมเพราะข้าวหนึ่งรวงนี่มีประมาณ 260-180 เมล็ดนี่โรงสีไปเกือบครึ่งโรงสีค่าสารเคมีค่าปุ๋ยค่ายานี่ค่าปุ๋ยเค็มที่เรากินตอนทำนาอีกหมดไปแล้วครึ่งหนึ่งเราจะเหลือข้าวอีกแค่ครึ่งรวงที่จะเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเพราะนั้นถ้าเรามีโรงสีเราก็ตัดวงจรพ่อค้าเราจะเป็นไทยเราไปดูวิธีการสีข้าวในแบบฉบับของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์วิถีแห่งเกษตรอินทรีย์ค่ะจะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มาลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือคุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะก็คือข้าวหอมนิลนะคะที่ได้จากการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์นั่นเองค่ะและเราก็เอามาสีด้วยเครื่องสีข้าวขนาดเล็กที่มีอยู่ในหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยแหละพ่อคะวิธีการสีข้าวเครื่องตัวนี้ใช้ยากไหมคะใช้ยากครับ
เพิ่งเจอบนนะคะแล้วก็ไหลมาลงกระเพาะนะครับขึ้นตามกระเพาะขึ้นตามสายพานไหลลงมาหัวสีครับหัวสีลงมาแล้วก็จะไหลย้อนเป็นตะแกรงลงมาโอ้โหนี่ค่ะอุ้ยค่ะข้าวหอมนิ้นนิ้นสีสวยเหมือนกันนะพ่อเนาะแต่ที่เรายังเห็นว่ามันเป็นข้าวเปลือกอยู่แบบนี้ค่ะคือมันยังสีไม่เสร็จต้องรออีก2ครั้งต้องสีซ้ำอีก2ครั้งต้องสีซ้ำอีก2ครั้งนะคะถึงจะได้ออกมาเป็นข้าวกล้องให้เราเนี่ยรับประทานได้นั่นเองค่ะแหมดีจังเลยนะคะพ่อคะเดี๋ยวเราปิดเครื่องก่อนดีไหมคะปิดตรงไหนอะคะจะได้คุยกันได้จะได้คุยกันได้ยาวๆคุยกับพ่อสนุกมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็เอาไปสีซ้ำอีก2ครั้งนะคะก็จะได้เขาก็ออกมาให้เราได้รับประทานกันนะคะแล้วก็ผักเนี่ยเราก็มีอยู่ในแปลงแล้วก็เอาผักเนี่ยมากินได้ต่อเมื่อเราทำจำนวนมากๆขึ้นเราก็ส่งไปขายนั่นเองคือตรงนี้จะมีคนเข้ามาซื้อข้าวไม่จะเป็นข้าวมะลิ105นะครับข้าวขาวมะลิแดงข้าวหอมมินแล้วส่วนนึงเราก็ต้องไปขายเองในตลาดคนรักสุขภาพโดยผมและก็แม่บ้านเขาไปขายเพราะว่าเพื่อให้เกิดความมั่นใจในกระบวนการผลิตทั้งหมดว่าคนทำตั้งใจทำเพื่อให้ผู้บริโภคซึ่งรักสุขภาพได้ทานของที่มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วปราศจากสารเคมีเพราะว่าทุกกระบวนการที่เราได้ไปชมมาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกการดูแลรักษาการให้ปุ๋ยจนมาถึงเรื่องของการสีเนี่ยทุกอย่างเป็นเกษตรอินทรีย์หมดเลยทุกอย่างไม่มีการใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ว่าผู้บริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้รับสารพิษแน่นอนนะคะโอ้โหดีจังเลยค่ะพ่อคะว่าแต่ว่าเวลาที่เราจะทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยเอกเคยได้ยินคนเขาพูดมาว่าบางทีทำเปลี่ยนจากการใช้เคมีเนี่ยมาทำเกษตรอินทรีย์ปีแรกเนี่ยมันไม่ได้ผลอะแล้วมันก็ท้ออะพอท้อแล้วก็ไม่เอาแล้วไม่อยากทำแล้วก็อย่าไปท้อมันพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าใจต้องเป็นใหญ่คนทำอะไรก็ตามใจต้องเป็นใหญ่เหมือนนักกีฬาถ้าจะแข่งกีฬาถ้าใจบอกจากบ้านแพ้ตลอดเพราะนั้นเราจะทำอะไรก็ตามใจต้องเป็นใหญ่ว่าเราต้องฟันฝ่าให้ได้บรรพบุรุษเราเอาประเทศไทยไว้นี่ต้องเอาใจเป็นใหญ่เอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตเอาวิญญาณแลกไว้เพื่อพื้นแผ่นดินที่รวมสมบูรณ์คนรุ่นผมต้องมีหน้าที่สืบทอดเจตนารมณ์นั้นรักษาผืนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์รักษาผืนแผ่นดินที่ปราศจากสารเคมีเพื่อเป็นมรดกให้ลูกให้หลานต่อไปปีแรกเกษตรอินทรีย์ยังไม่ได้ผลไม่เป็นไรลองทำไปปีที่2 3 4รับรองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นการที่ทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีที่ยั่งยืนปีแรกมันจะได้ก็ไม่เท่าเดิมอะแต่ว่าปีที่2ที่3จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วต้นทุนจะลดลงผลผลิตจะได้มากขึ้นต้นทุนจะลดลงสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศกบหอยปูปลาจะมีมากขึ้นธรรมชาติจะเอื้อให้เราแต่โรคฉี่หนูโรคเท้าเปื่อยน้ำกัดเท้าจะไม่มีแล้วสุขภาพจิตเราก็ดีค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้แหละค่ะก็คือหมู่บ้านวิทยาศาสตร์วิถีแห่งเกษตรอินทรีย์นะคะนอกจากที่เราจะทำเกษตรอินทรีย์ไว้สำหรับกินเองรับประทานเองนะคะแล้วก็ยังขายได้ด้วยนะคะได้ผลผลิตได้ราคาที่ดีราคาเนี้ยตั้งได้เองเลยไหมคะเราตั้งได้เองแต่เราขายราคาบุญนิยมในห้างเขาจะผักกิโลละร้อยแล้วก็ขาย40 บาทเขาจะต่ำ10 บาทแล้วก็ขาย40 บาทอยู่กลางๆคนกินก็พอใจกินคนขายก็พอใจขายมันเกื้อกูลกันผมเชื่อว่าโลกทั้งโลกนี่มันคนต้องเกื้อกูลกันไม่ใช่โลกทั้งโลกต่างคนต่างก่อกวยงั้นมันก็ทุกข์มันก็ร้อนณปัจจุบันนี้สังคมทั่วไปคนรวยก็รวยเอารวยเอาคนจนก็จนลงจนลงเพราะนั้นโลกจะมีสันติสุขทุกคนต้องไม่เห็นแก่ตัววันนี้คุยกับพ่อปิยทัศน์สนุกมากๆเลยค่ะพ่อได้รับความรู้ไปเยอะแยะเลยนะคะแล้วทำให้เราได้เห็นนะคะว่าเราสามารถใช้วิทยาศาสตร์นั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้จริงๆเลยค่ะแล้วถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดสนใจหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์วิถีแห่งเกษตรอินทรีย์ก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะพ่อปิยทัศน์นะคะและเอ๋ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมล่ะครับว่าการทำเกษตรอินทรีย์จริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย
ทั้งการผสมเทียมสละเพื่อให้ได้ผลดกตามที่เราต้องการก็มีกรรมวิธีที่เราสามารถทำเองได้ด้วยการเอาเกสรตัวผู้มาช่วยผสมกับดอกตัวเมียเพื่อให้ติดผลสละอีกทั้งวิธีการทำปุ๋ยเพื่อใช้กับการทำเกษตรอินทรีย์ทั้ง2แบบที่เราได้เห็นก็ไม่ได้มีวิธีการที่ยากเย็นอะไรทั้งปุ๋ยหมักที่ใช้บำรุงดินและปุ๋ยน้ำหมักที่ใช้บำรุงพืชเรียกได้ว่าวิถีทางแห่งเกษตรอินทรีย์นั้นก็ผสมผสานไปกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มีอยู่เดิมแล้วให้เข้ากับวิทยาศาสตร์ที่คอยเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างลงตัวทีเดียวเลยล่ะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยทางวิทยาศาสตร์และอยากจะหาคำตอบก็สามารถเขียนปรายชนียบัตรและส่งมาได้ที่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านตู้ปน1160รามคำแหงกรุงเทพ10240ทุกคำถามที่มีข้อสงสัยจะถูกแก้ไขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องโทรปัจจัยสำคัญในการทำเกษตรอินทรีย์คืออะไรปัจจัยที่สำคัญเนี่ยหลักๆมี2ปัจจัยปัจจัยแรกก็คือคนนะคะปัจจัยที่2ก็คือองค์ความรู้นะคะในส่วนของปัจจัยที่เป็นคนเนี่ยคนที่จะทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยจะต้องมีความตั้งใจจริงที่จะทำนะถ้าสมมุติว่าเราไม่ตั้งใจแล้วเราคิดว่ามันยากเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำได้ในส่วนของ เรื่องของคนเนี่ยอีกตัวหนึ่งหลักๆก็คือว่าต้องมีความซื่อสัตย์นะ เราเนี่ยจะต้องไม่หลอกว่าเราทำอินทรีย์และแอบใส่สารเคมีปัจจัยที่สองเป็นเรื่องขององค์ความรู้จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องขององค์ความรู้ของเกษตรอินทรีย์เนี่ย เกษตรกรหรือว่าผู้ที่อยากทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยสามารถที่จะหาเรียนรู้อ่านได้เนี่ยไม่ยากนะคะก็จะมีปัจจัยหลักๆสองปัจจัยนี้